ลาบหมูคั่วสวัสดีเพื่อนๆตอนขวายครับผมนี่ครับมีอะไรอยู่ในตู้เย็นแม่บอกว่าป่อลาบไว้ตะคื้นครับตะคื้กินได้ครับลุต้องครับผมๆๆลุต้องมาสองวันแล้วครับนี่เปิดตู้เย็นมาเสาะกันอยู่ไหนนะแม่ว่าเปิดลาบไว้ตะว้าแล้วครับนี่มาเสาะครับลาบหมูครับผมแต่เฮาต้องไปคั่วครับเพราะมันข้ามคืนนะครับเสาะกันนี่น่าจะแอปนี่แหละครับนี่เดี๋ยวไปเปิดดูกันเพื่อนๆ ลาบหมูครับผมแน่แม่นก็น่าจะแม่นแล้วครับแดงๆนี่นะเปิดฟอลโลแทมแถมแทมแทมนี่ครับลาบหมูของเขาครับป่ว่าแล้วก็ไปขั้วกันเลยลาบหมูก็ต้องน้ํามันหมูครับใส่น้ํามันลงไปน่ครับแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็นี่ครับตุ๊บหอมขาวครับเพิ่มความหอมครับเพื่อนๆแล้วก็ลาบหมูของเขาครับจงลงไปเลยครับนี่ขวากวากวนเข้าไปครับไ่ต้องปรุงสักอย่างแลวนะเพื่อนๆกลนเข้าไปครับผม เห็นก็ครับหมาละลาบหมูครับทุกคนใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยครับนี่แล้วก็คั่วจนมันสุกเลยครับเปื่อนๆเสร็จแล้วก็มาจ้งใส่จานเลยครับนี่เตรียมจานกับข้าวหุงไว้แล้วครับข้าวหุงห่อนๆครับกับลาบหมูห่อนๆครับลาบหมูคั่วครับผมปะนากินกับเปื่อนสีมันจะดำนะครับเพราะว่ามันเป็นเลือดครับผมถ้าลาบความถึงสีจะเนี้ยครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินลาบหมูคั่วตอนขวายครับผมครับผม นี่ครับทุกคนเมนูของเราลาบหมูคั่วครับผมนี่ตักซุมซุมจอนเลยเออตะคืนลุต้องสองวันกินเนี่ยพอบัลลัครับเพื่อนเเปิลลาบก็ไม่ได้กินก็เปิลลาบดิบมันเป็นลาบคับ่เวเฮงเป็นยังครับลาบเหมือนกันเนาะรสชาติโอเคครับอร่อยล้ำล้ำล้ำ,ลำแต่นหนเพื่อนลาบหมูคั่วครับมาได้กินดิบก็ได้กินคั่วกันยังดีครับผมกับเมนูนี้ครับลาบหมูคั่วสวัสดีครับ